ผมว่าคนมองข้ามข่าวนี้ไปหมดเลยนะคนลืมไปแล้วด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าเออข่าวนี้มันน่าเล่นผมมีความรู้สึกว่าข่าวนี้มันน่าเล่นคือเรื่องของเรื่องลืมไปเลยอะเมื่อวานวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนใช่ไหมใช่ค่ะอาทิตย์ที่2มิถุนายนก็คือเมื่อวานมีการเลือกตั้งซ่อม2ที่สอบจนะคะเขต5ศรีราชากับเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลเสม็ดเขต1มี2ที่โฟกัสของเราโฟกัสไปที่เขต5ใช่มั้ยค่ะใช่ค่ะโฟกัสของเราโฟกัสไปที่เขต5ใช่มั้ยค่ะโอเคทำไมจึงเกิดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาอบจค่ะเขต5ก็คือส่วนหนึ่งของชลบุรีจังหวัดส่วนหนึ่งของศรีราชาจังหวัดชลบุรีศรีราชาอำเภอศรีราชาอยู่จังหวัดชลบุรีการเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าคนเก่าลาออกอบจคนเดิมก็ลาออกใช่ค่ะลาออกไปสมัครนายกเทศมนตรีใช่ค่ะก็เลยลาออกไปค่ะคุณรุจิภาคนั่นแหละลาออกไปดังนั้นจึงต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเขาเลือกกันเมื่อวานค่ะปรากฏว่าคณะก้าวหน้าของธนาธรเขาก็ส่งคนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมค่ะทำไมจึงส่งคนสมัครเลือกตั้งซ่อมและคำถามต่อไปก็คือทำไมธนาธรจึงเอาตัวเข้าแรกไปช่วยนะทุ่มเทช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครในนามก้าวหน้าหนักเหลือเกินใช่เที่ยวเนี้ยเลือกตั้งซ่อมเที่ยวเนี้ยเขาส่งใครในนามก้าวหน้าในส่วนของก้าวหน้าส่งคุณมนตรีแสนเวียงจันทร์เบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งมีคนอธิบายว่าเพราะสมาชิกสภาอบจ.เขต5ก็คือศรีราชาของชลบุรีเนี่ยมันเป็นเขตเก่าของก้าวหน้าสมาชิกสภาอบจ.คนที่แล้วที่ลาออกไปก็เป็นคนของก้าวหน้าค่ะดังนั้นจะต้องรักษาพื้นที่ใช่ต้องป้องกันแชมป์ไงรักษาพื้นที่ต้องแต่พ่ายค่ะแต่ผมเข้าใจว่ามันมีอะไรที่ลึกไปกว่านั้นนะผมคิดว่าเอานะสมาชิกสภาอบจ.เขต5ศรีราชาชลบุรีครั้งที่แล้วคนของก้าวหน้าชนะอยู่ๆไม่ครบเทอมออกไปก่อนคนของก้าวหน้าก็ลาออกเพื่อไปสมัครนายกเทศมนตรีค่ะของชลบุรีมองชั้นเดียวเชิงเดียวก็เป็นเรื่องของการส่งคนลงสมัครทดแทนเพื่อรักษาพื้นที่ใช่แต่วิเคราะห์ให้ลึกผมเข้าใจว่ามันเป็นปฏิบัติการทดสอบอะไรบางประการมันเป็นปฏิบัติการอย่างเสียงอะไรบางประการหรือเปล่าผมตั้งข้อสงสัยค่ะนะโอเคลองไปดูอย่างบนจอจะเห็นนะฮะวันที่31ค่ะวันศุกร์วันที่31ทั้งวันเลยธนาธรไปฝังตัวอยู่ที่ศรีราชาใช่ไปช่วยใช่ลงทุกพื้นที่เลยไปช่วยหาเสียงในคลิปเห็นไหมครับเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนใช่ไหมครับใช่ตอนคืนแล้วค่ะหาเสียงถึงตอนกลางคืนชาวบ้านแถวบ่อวินแถวศรีราชาเขาก็งงนะโอ้ยทำไมทุ่มเทขนาดนี้ใช่ไหมแค่สมาชิกสภาอบจ.ซึ่งนัยยะมันไม่มีอะไรกันสักเท่าไหร่ทำไมธนาธรประธานคณะก้าวหน้าจึงเทหมดหน้าตักขนาดนี้จึงเทหมดหน้าตักขนาดนี้ใช่แต่สุดท้ายผลที่ออกมาทิ้งห่างกันเป็นพันคะแนนนะพี่ดนัยถ้าดูคะแนนทิ้งห่างกันเยอะ 3,904 คะแนนกับ 2,961 คะแนนดูข้อมูลในภาพรวมสักนิดสิครับค่ะจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 35,072 คนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 7,508 คนถ้าคิดเป็นสัดส่วนมันก็อาจจะไม่ได้เยอะนะ 21.41% บัตรดี 6,865 บัตรบัตรเสีย229บัตรและไม่เลือกผู้สมัครหมายเลขใดเลยคือไม่เลือกไม่กาเบอร์ใดเลย414บัตรผลออกมานี่เลยนะคะหมายเลข2นายพิสิทธิ์ประเสริฐพงษ์ค่ะเป็นกลุ่มเรารักชลบุรีชนะไปด้วยคะแนน 3,904 คะแนนหมายเลข2มนตรีแสนเวียงจันทร์ที่คุณธนาธรไปช่วยเนี่ยได้มา 2,961 คะแนนค่ะแพ้ค่ะประมาณ 1,000 คะแนนเกือบ 1,000 คะแนนก็เป็นหลักร้อยนะค่ะคือคุณเอา 2,961 ลบด้วยเดี๋ยวไปลบ3,900ค่ะมันก็เกือบพันไงเกือบพันนะใช่เกือบพันเขาบอกเกือบพันทิ้งห่างกันเกือบพันคะแนนเกือบพันเลย900กว่าไงคุณเอานะผมว่าแพ้กันเป็นหลักนิดเดียวเองนะถ้าคุณเอา 2,961 และบวก40ค่ะได้ป่ะอ๋อ
ถูกแล้วเพราะมันแพ้กันพันเกือบพันไงเกือบพันพี่ดนัยเกือบพันคะแนนเลยใช่ 3,900 กับ 2,900 เกือบพันคะแนนเลยก็ใช้คำว่าแพ้ยับได้ใช่ไหมใช่943ก็ได้เขาก็บอกเกือบพันนี่แหละเขาเลยบอกทิ้งห่างพอสมควรเกือบพันคะแนนขนาดนี้มันสะท้อนอะไรอ่ะค่ะมันบอกอะไรของคุณธนาธรบอกอะไรคณะก้าวหน้าสังกัดอะไรนะเรารักชลบุรีเป็นของใครนะบ้านใหญ่เมืองชนไงบ้านใหญ่เมืองชนใช่คุณวิทยาเขาไปช่วยหาเสียงกำนันเปาะวิทยาคุณปื้มเขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงเหมือนกันบ้านกำนันเปาะโอเคใช่ค่ะโอเคก็เป็นการปะทะกันระหว่างคุณวิทยาคุณปลื้มกับธนาธรวิทยาคุณปลื้มเนี่ยเป็นนายกอบจใช่ชลบุรีชลบุรีใช่ค่ะขณะเดียวกันคุณธนาธรเป็นประธานคณะก้าวหน้าใช่ค่ะพอไปปะทะกันจริงๆในระดับสมาชิกอบจปรากฏว่าสู้ไม่ได้คุณวิทยาเองเขาก็ต้องลงพื้นที่รักษาฐานคะแนนเสียงในพื้นที่ศรีราชาของตัวเองด้วยเพราะนั้นก็แข่งกันเต็มที่จริงๆนะไอ้หนึ่งเก้าอี้สมาชิกสภาอบจนะมันไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์นะมันบอกถึงการเมืองในมิติใหญ่ใช่ไหมบอกถึงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ณขณะนั้นประมาณนั้นประมาณนั้น